สวัสดีอีกครั้งหนึ่งครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Living Life ผมอาจารย์สมนึกมนตรีเลิศรัศมีพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ปรากฏอยู่ในหนังสืออิสยาห์บทที่65ข้อ17ถึงข้อ25อิสยาห์บทที่65ข้อ17ถึง25เพราะดูสิเราสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และสร้างแผ่นดินโลกใหม่เพราะสิ่งเก่าก่อนนั้นจะไม่ถูกจดจำและไม่นึกขึ้นในใจอีกแต่จงชื่นบานและเปรมปรีเป็นนิดในสิ่งที่เราสร้างขึ้นเพราะดูสิเราจะสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นที่เปรมปรีและประชากรของเมืองนั้นให้เป็นความชื่นบานเราจะเปรมปรีเพราะเยรูซาเล็มและชื่นบานเพราะประชากรของเราจะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ในเมืองนั้นอีกทั้งไม่มีเสียงครวญครางในที่นั้นจะไม่มีทารกซึ่งมีชีวิตเพียง 2-3 วันหรือคนแก่ที่มีอายุไม่ครบกำหนดเพราะคนตายเมื่ออายุ100ปีจะถือว่าอ่อนวัยส่วนคนอายุน้อยกว่า100ปีจะถือว่าถูกแช่งสาปพวกเขาจะสร้างบ้านและเข้าอยู่ในนั้นเขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมันพวกเขาจะไม่สร้างบ้านแล้วคนอื่นได้เข้าอยู่เขาจะไม่ปลูกสวนแล้วคนอื่นได้กินเพราะว่าอายุชนชาติของเราจะเป็นเหมือนอายุต้นไม้และผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานจากมือของเขาไปนานเขาทั้งหลายจะไม่ทำงานโดยเปล่าประโยชน์หรือคลอดลูกเพื่อความสยดสยองเพราะเขาเป็นเชื้อสายของพวกได้รับพรจากพระยาเวพร้อมกับบรรดาลูกหลานของพวกเขาด้วยและจะเป็นดังนี้คือก่อนที่พวกเขาร้องเรียกเราเองจะตอบขณะที่เขาทั้งหลายยังพูดอยู่เราเองจะฟังสุนัขป่าและลูกแกะจะหากินเหมือนพวกเดียวกันสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวและงูกินผงคลีเป็นอาหารพวกมันจะไม่ทำอันตรายหรือทำลายกันทั่วภูเขาบริสุทธิ์ของเราพระยาเวตรัส ดังนี้แหละพระคัมภีร์ตรงนี้เราจะเรียกว่าวันชื่นคืนสุขสวรรค์ที่จะมาถึงเราทั้งหลายถ้าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้โดยไม่มีความหวังไม่แน่ใจว่าเราทำดีแค่ไหนจะไปเกิดในชาติหน้าแล้วเกิดมาดีหรือไม่แน่ใจว่าเราทำชั่วเยอะขนาดไหนแล้วชาติหน้าส่งผลให้เราไปเกิดในสภาพที่ไม่ดีคริสเตียนไม่ได้ถือเรื่องเวียนว่ายตายเกิดคริสเตียนเชื่อว่าทุกคนเกิดครั้งหนึ่งแล้วตายและต้องเข้าสู่การพิพากษาพระเจ้าจะพิพากษาเราแต่พระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราเชื่อวางใจในบุตรของพระเจ้าพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเราจะบังเกิดใหม่มีชีวิตใหม่และเราจะได้ไปอยู่กับพระองค์ที่เมืองบรมสุขเกษมพระคำตรงนี้ได้พูดถึงวันชื่นคืนสุขนั่นหมายถึงว่าสวรรค์และสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นในข้อที่17บอกว่าดูเถิดเราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่จะไม่มีใครจดจำหรือนึกถึงสิ่งเก่าอีกต่อไปแต่จงชื่นชมยินดีและปิติยินดีตลอดไปในสิ่งที่เราจะสร้างขึ้นพระเจ้าจะประทานสวรรค์ซึ่งเราทุกคนจะไปมีประสบการณ์และจะเป็นวันชื่นและเป็นวันที่คืนความสุขให้แก่เราทั้งหลายคิดได้แบบนี้เชื่อพระเจ้าให้คงเส้นคงวาติดสนิทอยู่กับพระองค์ยำเกรงพระองค์นมัสการพระองค์แสวงหาพระองค์
ใกล้ชิดพระองค์ทำดีเพื่อพระองค์แล้วในที่สุดความชื่นชมยินดีต่างๆจะเป็นของเราพระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเราถึงวันนั้นเราจะชื่นชมยินดีตลอดไปในสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างและประทานให้พระเจ้าบอกว่าเพราะเราจะสร้างเยรูซาเล็มให้เป็นความปิติยินดีและให้เยรูซาเล็มเป็นความชื่นชมยินดีคนที่ไปเยรูซาเล็มท่านทั้งหลายจำได้ไหมครับผมบอกว่าขึ้นไปในเมื่อเราขึ้นไปคือสูงขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นมีสภาพความเป็นอยู่ดีขึ้นมีพรมากขึ้นมีสิ่งดีเกิดขึ้นมีสารพัดที่นำพาให้เราเป็นบวกเสมอสวรรค์จะทำให้เกิดความเป็นบวกสำหรับพวกเราทั้งหลายในที่นั้นพระคัมภีร์พูดในข้อ20ไม่มีทารกที่มีชีวิตอยู่เพียง 2-3 วันสมัยท่านอิสยาห์โอกาสที่เด็กเกิดมาแล้วอยู่รอดมีน้อยการแพทย์ไม่ทันสมัยเครื่องมือเครื่องใช้ไม่ดีพอเพราะฉะนั้นบางครั้งจะมีทารกที่มีชีวิตอยู่เพียง 2-3 วันที่สวรรค์ไม่มีแล้วหรือคนแก่ที่มีอายุไม่ครบอายุไขใครที่ตายเมื่ออายุ100ปีจะถือว่าตายตั้งแต่ยังหนุ่มชอบไหมครับผู้สูงอายุถ้าท่าน100ปีพ่อพี่บอกยังหนุ่มวันนี้เราเห็นคนเกษียณบอกว่าเป็นผู้สูงอายุทั้งที่ในความเป็นจริงที่นั่น100ปีก็ยังถือว่าหนุ่มพระคำของพระเจ้าต้องการสอนให้เราเห็นความแตกต่างว่าสวรรค์ที่พระองค์จัดเตรียมให้นั้นมีคุณค่าและดีเพียงใดหน้าที่ของเราก็คือเตรียมตัวให้พร้อมที่จะไปรับประสบการณ์ที่สวรรค์ในข้อที่23พวกเขาจะไม่ตรากตรำโดยเปล่าประโยชน์หรือข้อลูกออกมารับข้อกรรมเพราะเขาจะเป็นประชาชาติที่องค์พระผู้เป็นเจ้าอวยพรที่สวรรค์ที่นั้นทุกอย่างที่ไปการลงทุนลงแรงของเราไม่ไร้ประโยชน์คิดถึงอย่างนี้ผมอยากจะชวนท่านทั้งหลายนะฮะมีเพลงหนึ่งบอกว่าข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือพี่น้องครับท่านได้นำใครมาถึงแผ่นดินของพระเจ้าหรืออย่างในชีวิตนี้ผมขอหนุนใจว่าให้เรานำคนที่เรารักนำญาติพี่น้องของเรานำเพื่อนร่วมงานนำคนใกล้ชิดที่สนิทสนมกับเราให้มาถึงแผ่นดินและไร่นาของพระเจ้าอันนั้นคือการสะสมคุณความดีและในที่สุดการตรากตรำของเราจะไม่ไร้ประโยชน์ถ้าเรามีความหวังกับสวรรค์และอนาคตของสิ่งดีที่จะเกิดขึ้นเราจะมีกำลังใจครับผมได้ยินว่าในหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยมีคนที่กำลังมีปัญหาเรื่องความท้อแท้ใจ depression โรคซึมเศร้าสิ่งเหล่านี้ทำให้ชีวิตของคนจบลงด้วยการฆ่าตัวตายถ้าสวรรค์มีจริงอย่าฆ่าตัวตายครับมีใครหรือเปล่าเวลานี้คิดจะฆ่าตัวตายเปิดโอกาสให้สวรรค์มาเยี่ยมเยียนท่านสิครับเปิดหัวใจต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดสวรรค์จะเป็นของท่านแล้วในที่สุดท่านจะไม่จำเป็นต้องตรากตรำในสิ่งที่เปล่าประโยชน์ผมขอปิดท้ายด้วยพระคัมภีร์2ข้อสุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกันความจริงสุนัขป่ากับลูกแกะเป็นศัตรูกันแต่พระคัมภีร์บอกว่าเขาจะอยู่กันได้เขาจะหากินด้วยกันสิงโตจะกินฟางเหมือนวัวส่วนฝุ่นธุลีจะเป็นอาหารของงูสัตว์ทั้งหลายจะไม่ทำอันตรายหรือเข็นฆ่าทำลายกันบนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเราองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้นสวรรค์เป็นที่ที่ทุกสิ่งทุกอย่างมาบรรจบกันไม่มีศัตรูไม่มีการร้องไห้ไม่มีการกมเหงไม่มีความทนทุกข์ทรมานไม่มีความท้อแท้ใจต่อไปและที่นั่นเป็นของคนที่มาเชื่อพระเจ้า
รวมทั้งเป็นของท่านและเป็นของข้าพเจ้าด้วยให้เราร่วมใจกันอธิษฐานพระบิดาเจ้าจะไม่มีการตรากตรำและยากลำบากเมื่อสวรรค์มาถึงดีใจที่พระเจ้าสัญญาว่าพระเจ้ากำลังจัดเตรียมสิ่งเหล่านั้นให้กับคนทั้งหลายและเมื่อจัดเตรียมเสร็จพระเจ้าจะเสด็จมารับคนเหล่านั้นรวมทั้งเราให้ไปอยู่กับพระองค์ขอบคุณพระองค์ในนามพระคริสต์อาเมน